ไข้ตายยังไงก็หาไม่เจอตีลังกาหาก็ยังไม่เจอมันที่แรมันหายากระดับนั้นแหละถึงน่าจะเป็นเจ้าคนพึ่งดวงก็เถอะนะโนบารุไม่ต้องไปย้ำมากก็ได้นะนั่นสินะกาโอคุงเขาใช้ค่าขนมไปเกลี้ยงแล้วล่ะนี่เป็นซองสุดท้ายแล้วนะขอร้องละออกมาทีออกมาทีออกมาทีบัดดี้แรมาแล้วเอ้ยไม่จริงบัดดี้แรสำเร็จแล้วนะกาโอเปิดใจจริงๆด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดเลยไม่เสียแรงที่เอาค่าขนมของทั้งเดือนมาเปิดซองหอกาโอคุงเปิดซองเยอะไปนะในที่สุดบัดดี้แรของฉันก็ไม่มีนี่ที่อยู่ตรงหวังขานั้นนั่นมันอะไรอ่ะใครบัดดี้แร้ของฉันกลายเป็นไข่ไปแล้วจะเป็นแบบนั้นได้ไงเล่าไปทำไข่ดาวคงใหญ่ดีพี่ลึกอะบาคุจังฉันว่ามันไม่น่าจะกินได้นะโอ้คือข้าดีซะด้วยอะไรของหมอนี่เนี่ยขอกระทะใหญ่ๆหน่อยนะบาคุจังยังไงก็จะกินให้ได้ใช่ไหมฮะบัดดี้ของฉันคือไข่เหรอตอนกำเนิดมอนสเตอร์ไม่ตายแม่ครับแม่ครับบัดดี้แรกของผมกลายเป็นไข่ไปแล้วอะแม่ว่าไม่ใช่หรอกมั้งจ๊ะผมไม่ได้โกหกนะลองดูไข่นี่ก่อนสิการบัดดี้แลเนี่ยมันเชื่อมต่อกับเบอร์ต่างๆไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นไข่นั่นก็อาจจะเป็นมอนสเตอร์จริงๆก็ได้นี่ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละแต่เจ้านี่ยังเป็นไข่อยู่เลยอ่ะลำบากชะมัดถ้าอย่างนั้นล่ะก็พี่กาโอก็ลองให้ความอบอุ่นจนมันฟักดูสิคะเฮ้แบบนั้นแล้วมันจะฟักได้เหรอแต่ว่ามนุษย์ก็กกไข่ให้สัตว์ได้อยู่นะถ้าฟักออกมาจริงคงจะปาฏิหาริย์มากเลยล่ะงั้นก็ต้องลองดูหน่อยแล้วพี่กาโอต้องทำได้แน่นอนเลยค่ะฮานาโกะก็จะช่วยนะไม่ต้องหรอกพี่จะกกเองคนเดียวปองเจ้านี่นายกาโอคุงฉันได้ยินข่าวลือแล้วล่ะตกลงว่ามันจริงใช่ไหมขอโทษนะฉันเข้าใจผิดไปเองฉันเคยเห็นนายเป็นลูกผู้ชายตัวจริงอุตส่าห์ยกตำแหน่งคู่แข่งพระประธานให้แล้วแท้ๆแล้วไอ้ไข่นี่มันอะไรนายเป็นผู้หญิงหรือไงเนี่ยจะไปใช่ได้ไงเล่าหยุดเลยนะโนบุรุฉันจะโขกไข่นี่จนมันฟักออกมาเป็นบัดดี้มอนสเตอร์ให้ได้เลยเหรอไม่เอาดูแลไข่ตัวเองดีๆหน่อยสิโผล่มาแล้วเฮ้ยดูสิลูกเอ๋ยรีบจับเอาไว้เร็วเข้าหยุดนะนายเป็นไข่ของฉันเนี่ยจะไปไหนของนายเนี่ยนี่ฉันไม่ทำร้ายนายหรอกมาหาฉันเถอะนะนั่นแหละมันนี่เลยนายน่ะจะต้องมาเป็นมื้อเที่ยงไงล่ะเฮ้ยว้าวรอนี่เนี่ยลงมานี่เลยอันตรายค่อยยังชั่วไม่บาดเจ็บตรงไหนเนาะเอ๊ะจะฟักแล้วนี่เบ้าพูดได้ด้วยนี่นายชื่ออะไรอ่ะคงยังไม่มีชื่อมั้งยังไม่มีชื่อเบาก็เพิ่งจะฟักนี่นะเพิ่งจะฟักเองนี่เบาถ้าอย่างนั้นตั้งแต่นี้ไปชื่อของนายก็คือบันเฮ้ยเป็นเส้นการตั้งชื่อที่ห่วยมากเดี๋ยวฉันจะตั้งชื่อให้มันเท่ๆเองชอบมากเลยเบาใช่ไหมล่ะนายก็คือบันนะฉันชื่อกาโอมิคาโดกาโอกาโอละเบากาโอนี่นายจะเอาหมอนั้นเป็นบัดดี้จริงๆเหรอในเปลือกไข่มีการ์ดอยู่ด้วยมังกรสุริยันนี่บาคุลองดูการ์ดนี่หน่อยสิใบอื่นๆก็เป็นเผ่ามังกรสุริยันหมดเลยแต่ว่าการ์ดบัดดี้ไฟไม่เคยมีเผ่ามังกรสุริยันเลยนี่นาเฮ้ยนี่เจ้าเปี๊ยกใครนะบัง
มานี่ชื่อนโมรุขอโดนโมรุจองอะไรเล่าเสื้อยืดแมวนี่บ้างดูยังไงก็เสือชัดๆเจ้าเสื้อยืดแมวเจ้าเสื้อยืดแมวการนี่ของนายใช่ไหมบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกาโอทำไมได้กับเจ้านั่นหน่อยเถอะบ้าคุเอาการไปซ่อนไปยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่ออุคิคุกุรุยินดีที่รู้จักเอ๊ะสนุกจังเลยบ้างโทษทีช่างช้าๆฉันไม่เป็นไรหรอกมาเล่นกันอีกนะเบ้าเบ้าบันดูล่าเริงดีนี่นะมิคาโดกาโอคุงนี่นายกาเอ็นคิวยะอาซีดาฮากาฉันขอคุมตัวมังกรไปแล้วนะคุมตัวเหรอคุมตัวคืออะไรเหรอเบาคนน่ากลัวคนนั้นน่ะจะพาเบาจังไปขังนะสิเบาไม่เอานะเบาช่วยบอกเหตุผลด้วยเจ้ามังกรเปียกนี่ไปทำอะไรให้มังกรตัวนั้นเหมือนเฉยต่อกฎของโลกเราและมาที่นี่โดยพลการนะสิกลุ่มธุรกิจกาเอ็นของฉันมีหน้าที่จับกุมมอนสเตอร์พวกนั้นน่ะผมไม่รู้จะเป็นอันตรายแค่ไหนเบาไม่ได้อันตรายสักหน่อยผมไม่ถึงได้มั่นใจนักล่ะนายไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมังกรนั่นเลยสักนิดเดียวทีนี้ส่งมังกรนั่นมาขอปฏิเสธผมตัวบ้าบออะไรเบาเป็นบัดดี้ของฉันฉันไม่ยอมให้ทำตามใจชอบหรอกงั้นก็ช่วยพิสูจน์ให้เห็นหน่อยด้วยบัดดี้ไฟน่ะนะว่าไงนะบัดดี้ไฟคืออะไรเหรอเบาเป็นการ์ดเกมที่ต้องสู้พร้อมกับมอนสเตอร์คู่หูนะถ้านายใช้มังกรนั่นเอาชนะฉันได้ฉันจะยอมรับว่าเจ้านั่นเป็นบัดดี้นายแต่ถ้าเกิดแพ้ฉันจะคุมตัวมังกรนั่นไปเฮ้ยไม่ได้นะกาโอคุงอีกฝ่ายเป็นถึงบัดดี้ไฟเตอร์ที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยนะแถมเบายังเป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรสุริยันด้วยคืนใส่มอนสเตอร์ต่างเผ่าก็ไปมั่วสมดุลของเด็กก็พังหมดพอดีว่าไงจะมาสู้กับฉันที่สนามประลองของโรงเรียนไอโบกาคุเอ็นมะเบ้าอยากเล่นบัดดี้ไฟเบ้าตกลงกันแล้วนะหลังเลิกเรียนฉันจะรอที่สนามประลองอีกไม่นานแล้วนะคะที่สนามประลองของโรงเรียนไอโบกาคุเอ็นแห่งนี้กำลังจะมีการแข่งบัดดี้ไฟเกิดขึ้นนะคะ อะไรกันเนี่ยอาซีดาฮากามังกรที่ว่ากันว่ามีพลังพอจะทำลายล้างโลกได้สบายๆพร้อมกับบัดดี้ของเขาอดีตผู้บริหารหนุ่มของกลุ่มธุรกิจกาเอ็นที่ใหญ่โตและรวยเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นท่านกาเอ็นเฉียวยันลงสู่สนามแล้วค่ะส่วนดิฉันนักเรียนชั้นป.6สังกัดชมรมกระจายเสียงนานานะพารุโกะคนนี้จะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเองค่ะส่วนคู่หูของฉันก็ต้องเป็นบัดดี้ของฉัน UFO ดาวอังคารทาโกสุเกะผู้มาจากฮีโร่เวิลด์ค่ะทาโกจูว่าแต่คู่แข่งยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเลยค่ะเขาจะเป็นใครกันแน่นะเจ้ากาโอมัวทำอะไรอยู่เนี่ยมาทันจนได้แฮะบาคุจะสู้ไหวจริงๆนะเหรอไอเด็กที่เอากั้นในเปลือกไข่ของเบามาจัดแบบรีบๆเนี่ยก็ทำเท่าที่ทำได้นั่นแหละฉันคือนักจัดเด็กโอมอริบาคุนะไม่เคยทำอะไรเล่นๆอยู่แล้วเหมือนคู่แข่งจะปรากฏตัวแล้วล่ะค่ะโทษทีที่มาสายนะพารุโกะขอโทษทีนะเบาอะไรกันเนี่ยคู่แข่งของท่านเคียวยะคือนักเรียนชั้นป.6ของโรงเรียนไอโบกาโคเอ็นมิคาโดกนาโอค่ะเอ๊ะนี่หรือว่ามังกรที่มากับนักสู้กาโอน่าจะเป็นเบ้าเป็นบัดดี้ของกาโอไงเบ้าอะไรอ่ะหลังจากกระผมหลับไหลอยู่ใต้ดินมานานแสนนานผู้รู้ลึกในเรื่องการ์ดอย่างโอซอมบี้พูดนี่จะขอเป็นผู้บรรยายการแข่งขันด้วยคนคือแต่ว่าฉันไม่ได้ขอเลยนะอะไรนะไม่ได้ยินเลยตอนนี้กำลังอยากได้บัดดี้สักคนนะขอหมุนได้360องศาเลยเบ้าฉันจะขอปกป้องนายเองใช้เปลวไฟส่องสว่างท่ามกลางความมืดเป็นแสงสว่างส่องประกายในหัวใจของผู้คนลูกพี่เจ้าสุริยันปรากฏตัวแล้วลูกพี่เจ้าสุริยันอ้าวมาลุยกันให้เต็มที่ลุยเต็มที่เลยเบ้าคนนั้นก็มาลุยไล่กันเพื่อจะคลายคำสาปแห่งบาเบลฉันจะเป็นผู้ทำลายล้างคนสุดท้ายให้ดาร์คลูบิไนส์วิงส์ออฟดีไวส์การพกไปสองแสงด้วยละเบ้าดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ฟ้า
และลูกช็อตไม่สิ้นสุดลูมิไนซ์สปาชิงซันดราก้อนทั้งสองฝ่ายชาร์จเกจ2ใบแล้วเริ่มการต่อสู้บัดดี้ไปดราก้อนวอลดราก้อนวอลไงเบาดราก้อนไอผู้ใช้แฟร็กนี้จะเริ่มด้วยการ4ใบแต่จะได้พลังชีวิต12หน่วยค่ะนักสู้กาเอ็นเป็นฝ่ายเริ่มก่อนดราก้อนไอเป็นแฟร็กที่สามารถใช้งานการทุกใบที่เป็นเผ่ามังกรหรือดราก้อนได้แม่แต่ถ้าอยู่มานานอย่างกับผมจะงัดเอาการใบไหนมาใช้ก็คงไม่แปลกใจแล้วล่ะครับจะออกตาหลุดมีอะไรหลุดออกมาด้วยอ่ะงั้นเหรอชาร์ดอันโดพอแม่ทัพอัศวินแห่งแดนชั่วระเดบิออสซัดดราก้อนไปชกครับมีมอนสเตอร์ออกมาจากการ์ดด้วยล่ะเบ้าไม่ถอยไปก่อนจบเทิร์นแล้วมาทำแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะถ้าจะมาแกล้งกาโอล่ะบัตรไม่ยาวจริงๆด้วยนะเบ้าใจเย็นๆก่อนต่อไปเป็นเทิร์นพวกเราแล้วนะเบ้าดรอชาร์จแอนด์ดรอลุยเลยนะคาร์บไรท์แฮมเจอร์ดราก้อนไปช่องขวาคาเมราเบรดดราก้อนไปช่องซ้ายนึกอะไรไม่ออกเลยไม่ออกจริงๆนั่นแหละไปเต็มแล้วไงเมรานั่นตัวอะไรไม่เคยเห็นมอนสเตอร์แบบนั้นเลยสอบีจะตกใจเวอร์ไปแล้วมั้งเป็นมังกรตัวใหม่ทั้งคู่เลยนี่นามังกรสุริยันพวกการ์ดที่อยู่ในไข่ของบันนั่นแหละจ่ายหนึ่งเกชส่งไปให้ถึงดวงอาทิตย์นี่คือมันของฉันเพิ่มใจมัตสุริยันเบานักเข้ามัตสุริยันเบานักเข้าเหรอมีแต่การที่กระผมไม่รู้จักทั้งนั้นเลยสอบีมีแมวโผล่มาด้วยจะไปมีได้ยังไงล่ะเรียบร้อยกาโอฟอร์เมชั่นกาโอจะสู้เหรอบังตัวฉันที่สวมใส่ไอเทมแล้วจะสู้ไปพร้อมกับมอนสเตอร์ไงล่ะแบบนี้ล่ะถึงจะเป็นบอดี้ไฟของฉันตาโอเทพระเบิดเลยบังเมราเมราตอนนี้คิดออกแล้วการโจมตีของมังกรใบใหม่เข้าเป้าจบเทิร์นของฉันแล้วแบบนี้นี่เองพลังของมังกรสุริยันละสินะโรทัชแอนด์โรขออัศวินแห่งสายฟ้าระเบิดดราก้อนไปช่องขวาจากนั้นติดตั้งดราก้อนโคลนบัลลังก์มังกรจากนั้นบอดี้คอร์มังกรมารเห็นความตายอาซีดาฮากะมาแล้วมอนสเตอร์ไซส์4ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ท่านเขียวยาฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยบัตตี้กิฟต์หลายหน้าจังเบามันมีใครกล้ายืนต่อหน้าข้ามันมีใครรอดชีวิตอยู่ด้านหลังข้าจงหวาดกลัวจงบูชาและคุกเข่ารับซะอีเรเซอร์ออฟฮิสทรีมาซีดาฮากาโจมตีมอนสเตอร์ทุกใบสุดยอดไปเลยครับมอนสเตอร์ของกาโอถูกทำลายหมดไอเทมก็ถูกทำลายเสียไป3ดาเมจจบเทิร์นแล้วนี่ถึงตานายแล้วนะกาโอบ้าจะจัดการเจ้าตัวหลายหน้าให้นะนักสู้กาโอจะเจาะอาซีดาฮากาที่มีพลังป้องกันถึง 10,000 เข้าหรือไม่เมราเบรดดราก้อนไปช่องขวาไฟติดอีกแล้วเนี่ยเมราที่ช่องกลางแฟร์แฟงดราก้อนสกิลของแฟร์แฟงทำมีมังกรสุริยันในสนามเด็กเพิ่ม1เกจจากเด็กและจั่วการ์ด1ใบเมราเบรดดราก้อนไปช่องซ้ายไฟติดรอบ3แล้วเนี่ยเมราใช้เอเนอร์จีเพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทมนต์ค่ะเป็นลิงก์แอคแท็กที่มีพลังโจมตีถึง 12,000รอดดราก้อนบาริเออร์นักสู้กาโอใช้มังกรสุริยันถึง3ใบแต่ยังล้มอาซีดาฮากาไม่สำเร็จงานเข้าซะแล้วล่ะค่ะจบเทิร์นไอ้นักสู้กาโอคงหมดหวังแล้วล่ะครับถ้าอยู่มานานแบบกระผมก็รู้ผลแพ้ชนะได้ตั้งแต่กลางเกมแล้วล่ะซอมบี้ไม่ได้คุยนั้นเนี่ยการโจมตีของอาซีดาฮากาทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามฝ่ายตรงข้ามอีกครั้งนักสู้กาโอโดนไป3ดาเมจตอนนี้เหลือพลังชีวิตแค่2หน่วยเท่านั้นเห็นไหมเหมือนที่กระผมบอกแป้เลยซอมบี้เหรอนายนะพูดมากอยู่ได้นะรำคาญ
ม่ได้นะถ้าออกซิเจนออกไปพ่นใส่ซอมบี้หนังหลุดลุยหมดแล้วมั้งเนี่ยโถกาโอเบาก็จะสู้นะเบาจะจัดการเจ้าตัวร้ายหน้าให้ได้เลยฮะเบาเต็มที่เลยเข้าใจแล้วก็นายเป็นบัดดี้ของฉันนี่เนาะถึงเทิร์นฉันแล้วไปเลยกันเบาโอ้ยย่าชาร์จแอนด์รอจ่ายหนึ่งเกจบัดดี้ขอไปช่องขวาเบามังกรสุริยันบ้าดราก้อนเบาจัดเจ้าตัวไหลหน้าเองเบาเผามังกรสุริยันไซส์2พลังโจมตี 5,000 พลังป้องกัน 3,000 มี2คริติคอลมังกรสุริยันเบาดาก้อนนั่นน่ะเหรอร่างจริงของเจ้ามังกรเปียกนั่นโอ้บัดดี้ อะไรกันบัดดี้มอนสเตอร์ของนักสู้กาโอเป็นมังกรที่มีดาบไฟปักอยู่ที่อกค่ะสวมใส่เบานักเข้าแต่ว่าเบานักเข้าที่พลังโจมตี 4,000 รวมกันแล้วกลายเป็น 9,000แบบนี้ทำลายอาซีดาฮากาที่มีป้องกัน 10,000 ไม่ได้หรอกค่ะเบ้าโจมตีอาซีดาฮากาเลยฉันจัดการเองเบ้าเมื่อเบ้าโจมตีตลอดเทอร์นั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นไป2เท่าเท่ากับพลังโจมตีตอนนี้ขึ้น 10,000 เป็นสกิลที่สุดยอดมากเลยซอมบี้เบ้า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 จัดการอาซีดาฮาก้าด้วยบัดดี้มอนสเตอร์ใบเดียวอย่างนั้นเหรอเบ้าเพเนเทรตไซไฟเตอร์เบ้าเบ้าเบ้าเพเนเทรตเข้าไป3ดาเมจค่ะเบ้าดาก้อนมีแค่2คริติคอลไม่ใช่เหรอเบ้านักเข้านี่มีความสามารถที่จะเพิ่มคริติคอลให้บันไงเล่าเฮ้ยเบ้าจัดการตัวหลายหน้าได้แล้วนะเบ้าต่อไปไปตาฉันแล้วยอเบ้านักเข้าสวมใส่ดาบ้านเห็นความตายเอาคอนต้ากว่ามาแล้วค่ะไอเทมที่ท่านคิวยะจะสวมใส่ได้เฉพาะตอนที่อาซีดาฮากาถูกทำลายเท่านั้นผมยังไม่ลืมหรอกใช่ไหมเอาคอนต้ากว่าเนฟเนี่ยทำให้การโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แอตแทคไร้ผลนะฉันยังไม่ลืมหรอกไฟนอลเฟสแม่จะทำอะไรต่อกระผมก็คงไม่ตกใจอีกแล้วแหละImpact Call เหรอได้3เกจให้บราวดราก้อนกลายเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายมอนสเตอร์ไม้ตายเหรอเบ้าพยายามสุดๆเลยเบ้ามอนสเตอร์กับการไม้ตายรวมร่างกันการที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนี่ก็คือมอนสเตอร์ไม้ตายไงล่ะตอนนี้เบ้ากลายเป็นมอนสเตอร์ไซส์2พลังโจมตี 11,000 พลังป้องกัน 6,000 มี4คริติคอลและผลของการโจมตีนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เอาบัตสแมชเชอร์เขอพระคุณที่ช่วยชี้แนะครับเบ้าพวกเราชนะแล้วนะเบ้ามาไม่อยากเชื่อนักสู้มิคาโดกาโอชนะแล้วล่ะค่ะไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อว่าท่านคิวยะจะแพ้ได้ว่าแต่เบ้าโอจังการโจมตีเมื่อกี้ของเบ้าจังมีสิคิดแต่ข้อไม่ใช่หรอทำไมถึงชนะท่านคิวยะที่เหลือพลังชีวิต5หน่วยได้ล่ะคะไม่เข้าใจเลยอ๋อประกาศใบนี้ไงล่ะเพราะสวมใส่เจ้านี่อยู่เบ้าบอสแมชเชอร์ก็เลยมี5คริติคอลไปด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองเป็นการต่อสู้ที่ยอดมากฉันขอยอมรับว่ามังกรนั่นเป็นบัดดี้ของนายงั้นจะไม่โดนคุมตัวแล้วใช่ไหมเบ้าฮะก็เบ้าเป็นบัดดี้ของฉันนี่นะเบ้าอยากสู้อีกรอบแล้วเบ้าเฮ้ยอยากลองเล่นบัดดี้ไฟอีกรอบนึงเล่นตอนนี้เลยนะเบ้าไม่รอแล้วนะเบ้าตอนนี้ปล่อยกาโอก่อนเถอะเจ้าปี๊ไม่ปล่อยย่านั่นเหรอมังกรสุริยันแถมยังมอนสเตอร์ไม้ตายนั่นอีกน่าสนใจจริงๆด้วย